นี่ฉันจะเตือนว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตอนนี้กรุงเทพของเราเนี่ยและก็ปริมณฑลเนี่ยเข้าสู่สภาวะอากาศร้อนแล้วนะคะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย 34-37 องศาเซลเซียสนั่นแค่แถวนี้ไปทางเหนือสักนิดนึงยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คุณผู้ชมคะอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะอุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียสโอ้ยตายแล้วร้อนมากอ่ะคราวนี้เนี่ยนะคะอากาศร้อนยังไม่พอกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาคุณขาสิ่งที่มาพร้อมอากาศร้อนคืออะไรคุณคิงโรคเหรอคะอะไรนะโรคที่เขาชอบบอกว่าแบบเวลาทานโอ้โหอาหารอากาศร้อนของบูดง่ายเลยรวมท้องอันนั้นก็ใช่เด็กหญิงซามินาฝุ่นไหมฝุ่นเอ้ยลมที่กันโชกแรงเอ้ยพายุเอ้ยคุณผู้ชมคะเอาซาวมาเลยกรมอุตุเตือนมาว่าในช่วง 21-22 มีนาคมนี้นะคะประชาชนในประเทศไทยจ๊ะไม่รู้ว่าที่ไหนหวยจะออกจ้ะมีสิทธิ์ที่อาจจะเกิดลมพายุกันโชกแรงมีสิทธิ์ที่จะเกิดโอ้โหดิฉันกลัวซาวนี่อยากจะได้ร่มแล้วเกินนะโอ้ยคุณเคนคิงเดี๋ยวน้ำก็ท่วมหรอกเราเรื่องราวคืออย่างนี้เขาบอกว่าให้ระวังลมแรงแล้วก็ระวังลูกเห็บเอาไว้ด้วยนี่ล่าสุดฮะเกิดขึ้นแล้วเมื่อตอน 4:00 นที่ผ่านมาเลยครับสมีนาพี่บุญเดินและคุณผู้ชมขนาดนี้เลยนี่คือที่อำเภอไพศาลีที่นครสวรรค์อำเภอไพศาลีอำเภอนี้ปรากฏว่าเมื่อตอนเย็นลมพัดแรงลมกระโชกแรงทำให้เสาไฟหักโค่น5ต้นไฟดับละแวกชุมชนตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพราะนี่คือตลาดเทศบาลไพศาลีอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่แถบนั้นใช้เวลา3ชั่วโมงฮะก็ทำให้ไฟกลับคืนมาได้เส้นทางจราจรที่ถูกเสาไฟหักโค่นแล้วก็ทำให้ปิดกั้นการเดินทางตอนนี้เคลียร์พื้นที่ได้แล้วชาวไพศาลีที่นครสวรรค์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะฮะเพราะบางคนบอกร้อนจริงๆอย่างปทุมธานีนี่คือร้อนมากนะจริงๆคือตอนนี้คือร้อนจริงคุณผู้ชมขาคราวนี้พอร้อนเนี่ยอย่างที่บอกมันก็จะมีอ่ะตะกี้สมีนาบอกจะมีโรคเช่นโรคท้องร่วงเอ่ยอะไรเอ่ยนั่นเกิดจากอาหารแต่ถ้าโรคที่เกิดจากความร้อนจริงๆคุณผู้ชมขาลมแดดไงหรือภาษาอังกฤษว่า heat stroke ค่ะ heat stroke เกลียดใช่ไหมคะเข้าใจแล้วเอาว่าลมแดดเฉยๆก็ได้ค่ะคราวนี้ลมแดดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงล่ะคุณมันคือการที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมภาวะความร้อนภายในได้อาจจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นถึง40องศาคราวนี้หน้ามืดสิวิงเวียนสิชักเกร็งสิอาจจะถึงขั้นหมดสติหรือเสียชีวิตได้เฮ้ยเป็นเรื่องซีเรียสนะใช่นะคะก็มีการเตือนมาจากคุณหมอนะคะว่าคนที่มีอัตราเสี่ยงกับการเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีใครบ้างมี6กลุ่มค่ะ1ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดเช่นทำงานก่อสร้างเอ่ยหรือว่าอาจจะเป็นพวกที่ออกกำลังกลางแจ้งนะคะ2เด็กอายุต่ำกว่า5ขวบและผู้สูงอายุอันนี้เขาจะมีการระบายความร้อนได้ไม่เท่าคนหนุ่มสาวนะคะ3ผู้มีโรคประจำตัวที่สำคัญสำคัญเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคความดันโลหิตสูง อันนี้ต้องระวังมากนะคะ4คุณคิงต้องระวังผู้ที่มีภาวะอ้วนเออโทษนะคะ BMI ผมมันแค่คาดเกี่ยวเอาไม่พูดถึง BMI พูดจากสภาพที่เห็นด้วยสายตา อันนี้คือว่าต้องระวังเอาเหรอค่ะต้องระวังเลยขอบคุณมากพี่ภูที่เป็นห่วงจดไว้นะคะต่อไปคือผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพออันนี้สมีนาอย่านอนดึกนะคะต้องนอนเร็วเลยพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้เลยอยู่กลุ่มที่5หนูกลายเป็นคนนอนไม่พอเฉยนุ่มต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอและ6ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พี่พุทธอันนี้ระวังพี่พุทธเลยพี่กินแต่หมากผู้กินหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงพี่พุทธอยู่ในกลุ่มที่7คือผู้ที่แก่ฮะโอ้ยยังน้อยเฉพาะถึงอายุก็ยังดูสุภาพเริ่มเกลียดกันแล้วคือต้องระวังจริงๆเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะในช่วงเวลาประมาณเนี้ยมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะมีบางคนโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาแล้วอายุมากบางทีออกไปทำไร่ทำนากลางแดดเป็นลมแดดแล้วบางทีคือไปเลยนะแล้วก็เสียชีวิตเลยก็มีเหมือนกันคือประเทศไทยมันร้อนขึ้นทุกวันจริงๆเพราะนั้นคุณผู้ชมคะเอาฝากไว้เคล็ดเล็กๆน้อยๆเช่นหนึ่งออกกลางแดดช่วงนี้ก็ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนหน่อยช่วยระบายความร้อนนี่ไงอย่างเช่นสีของสมีนาซอฟต์ใสๆอย่างนี้นะคะใส่สีทึบๆอาทูอ้าวเหมือนฉันเหรออ้าวแต่ว่าจะไม่ชอบตายเหรอเดินสีอ่อนอยู่พอจะระบายได้นะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกหรือว่าเย็นๆหน่อยเอาไปเดินห้างได้แอร์ฟรีช่วงนี้ใช่แม่เราต้องประหยัดค่าไฟใช่ใช่แอร์ไม่เปิดเลยไหมก็ไปอาศัยห้างอาศัยห้างเดินเอาต้องป้องกันโควิดแต่อย่างพี่พุดเดิ้ลจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าอยู่ในโรงเย็นเฮ้ยพูดผิดห้องแอร์เย็นๆโรงเ
็นกับห้องแอร์เย็นๆนี่มันต่างกันมากเรานี่นะเรานี่มันอยู่ใกล้ๆสมพลมากเกินไปแล้วนะก็ต้องระวังคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะที่สำคัญคืออาจจะต้องดื่มน้ำบ่อยหน่อยเพราะว่าทดแทนการเสียเหงื่อนะคะอันนี้ตักเตือนกันเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะกาฬสินธุ์ร้อนมากครับนี่นะฮะแล้วลำปางค่ะลำปางที่เคยหนาวจะอยู่ยังไงต่อไปเนี้ยจากหนาวมากก็เป็นลำปางร้อนมากอย่างนี้หรอเพราะว่าเหนือนี่ร้อนตอนบนของประเทศร้อนแล้วนครปฐมเองก็ร้อนนะ